3สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจ้างช่างภาพงานแต่ง1จ้างช่างภาพคนเดียวก็พอแล้วอยากแนะนำนะครับว่าอยากให้บ่าวสาวเนี่ยจ้างช่างภาพอย่างน้อยเนี่ยควรจะมี 1-2 กล้องขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้เก็บโมเมนต์ต่างๆได้อย่างครบถ้วน2งานแต่งใครถ่ายก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นถ้าพลาดแล้วเราก็พลาดเลยนะครับแต่ว่าช่างภาพงานแต่งจะรู้ว่าพิธีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ไปเตรียมตัวเพื่อเก็บโมเมนต์สำคัญของคุณไว้ในภาพถ่ายได้นะครับ3ครับถ่ายเสร็จแล้วต้องได้รูปเลยทุกๆครั้งนะครับลูกค้าที่อยากจะไปโพสต์ลงโซเชียลในวันรุ่งขึ้นก็จะมีแบบนี้นะครับว่าเวลาเหมือนที่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเนี่ยเราสามารถถ่ายเสร็จแล้วก็ได้รูปเลยแต่สำหรับงานแต่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าในเสี้ยวโมเมนต์นั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ช่วงวินาทีที่เกิดขึ้นเร็วมากภาพอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นช่างภาพจะมีการตกแต่งภาพเพื่อทำให้ภาพสมบูรณ์และเล่าเรื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใครที่กำลังค้นหาช่างภาพงานแต่งลองเข้ามาค้นหาได้ใน Fastwork นะครับ Fastwork จ้างเป็นจ็อบจบเป็นงานไม่บานปลาย